จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอุทกภัยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเจอกับสาเหตุด้วยกัน3สาเหตุครับท่านประธานสาเหตุแรกนั่นก็คือการท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำปิงและก็แม่น้ำกวงสาเหตุที่2ครับก็คือน้ำที่มันขังมันท่วมขังแล้วมันระบายออกไม่ได้สาเหตุที่3ครับก็คือน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากกับสาเหตุแรกในส่วนแรกเนี่ยโดยเฉพาะการเอ่อล้นของแม่น้ำปิงในโซนพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอเมืองเนี่ยสื่อทุกสื่อหน่วยงานทุกหน่วยงานประโคมข่าวกันชุดใหญ่ทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลกันอย่างทั่วถึงแต่กับแม่น้ำกวงเนี่ยแทบไม่มีการแจ้งเตือนเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้เราไม่มีการแจ้งเตือนเลยทั้งที่เรามีข้อมูลพร้อมที่จะแจ้งเตือนอยู่แล้วพร้อมจริงหรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างนะครับในพื้นที่ของผมอำเภอหางดงและสันป่าตองนะครับมีการคาดการณ์จากสถานีวัดปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงแล้วก็สถานีวัดระดับน้ำนะครับว่าจะมีน้ำท่วมตรงนี้ผมก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้พร้อมที่จะรับมือล่วงหน้า4ชั่วโมงนะครับแจ้งเตือนเป็นข้อความชัดเจนเลยว่ากี่โมงน้ำจะมาถึงประมาณกี่โมงและพื้นที่ไหนที่ต้องรับผลกระทบต้องยกของขึ้นสูงอย่างไรตรงนี้ได้รายละเอียดชัดเจนและผมก็ได้แจ้งเตือนในเวลา 9:50 นแล้วน้ำก็ท่วมในวันนั้นในเวลา 14:00 นช่วยเหลือประชาชนในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินได้เยอะเลยผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างเห็นชัดๆนะครับเอาล่าสุดนี้เลยเมื่อวานนี้ครับท่านประธานผมได้มีการแจ้งเตือนเป็นแบบ Early Warning ล่วงหน้า16ชั่วโมงให้กับประชาชนในพื้นที่หางดงและสันป่าตองได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับมือน้ำท่วมฉับพลันในช่วงเช้าของวันนี้ก็คือวันที่3ตุลาคมแจ้งเตือนล่วงหน้า16ชั่วโมงนะครับจากข้อมูลที่คนทั่วไปบุคคลสาธารณะทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แล้วตีสองของคืนนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้นอนเช่นกันผมก็แจ้งเตือนเป็น emergency alert ล่วงหน้าอีก4ชั่วโมงให้กับประชาชนในพื้นที่เตรียมรับน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากแล้วเช้านี้ครับ 6:00 นครับน้ำก็ท่วมครับท่านประธานมีประชาชนหลายครัวเรือนส่งข้อความมาขอบคุณว่าเขาสามารถเตรียมตัวยกของย้ายรถได้ทันเพราะว่าเขาเห็นการแจ้งเตือนของผมในครั้งนี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีครับท่านประธานดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่การแจ้งเตือนในครั้งนี้ครับเป็นการแจ้งเตือนจากผมเพียงคนเดียวไม่มีการแจ้งเตือนจากภาครัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมทำได้แต่ทำไมรัฐถึงทำไม่ได้ทีนี้คำถามที่ตั้งกันมาต่อไปครับว่าแล้วรัฐปัจจุบันเนี่ยมีการแจ้งเตือนแบบไหนบ้างแบบแรกครับนั่นก็คือระบบ SMS นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบของ SMS location based location based SMS ในการแจ้งเตือนประชาชนตรงนี้ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรัฐบาลเพิ่งนำมาใช้ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่เรามี MOU นะครับร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ให้พวกเขาส่ง SMS แจ้งเตือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เรากลับไม่เคยใช้เราเพิ่งมาเริ่มใช้กันแล้วทีนี้ลองมาดูครับเราเริ่มใช้แล้วข้อความมันเป็นยังไงผมถามท่านประธานแล้วผมถามท่านรัฐมนตรีตอนนี้เลยนะครับท่านอ่านแล้วท่านเข้าใจไหมครับแล้วท่านเปรียบเทียบกับที่ผมแจ้งเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยท่านคิดว่าแบบไหนประชาชนจะเข้าใจง่ายกว่ากันท่านคิดว่าแบบไหนที่ประชาชนจะเตรียมพร้อมรับมือได้มากกว่ากันและข้อความของผมก็ไม่ได้ยาวไปกว่าท่านเลยข้อความเท่าๆกันแต่เนื้อหาสาระมันพร้อมในการแจ้งเตือนมากกว่าขนาดไหนแล้วการแจ้งเตือนในรูปแบบที่2ครับที่ประเทศเราก็ยังมีกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของหอเตือนภัยกว่าพันหอทั่วประเทศที่เรามีกันอยู่ผมได้อภิปรายเรื่องนี้ในวาระยติด่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปแล้วครับท่านประธานว่าเรามีหอเตือนภัยอยู่แต่เราแทบใช้งานไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันครับหอเตือนภัยแห่งนี้ก็ยังแทบไม่ได้ใช้งานเลยขอสไลด์ลงนะครับทั้งที่หอเตือนภัยตรงนี้เนี่ยครับท่านประธานการเตือนภัยของมันเนี่ยไม่ได้ด้อยและอาจจะดีกว่า SMS ในหลายมิติด้วยซ้ำไปในส่วนนี้หน่วยงานบอกกับผมหลายครั้งมากๆครับว่าสาเหตุที่หอเตือนภัย300กว่าหอมันแจ้งเตือนประชาชนไม่ได้เพราะว่ามันใช้ระบบโซลาร์เซลล์ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมักจะเกิดฝนตกไม่มีพลังงานเพียงพอในการแจ้งเตือนท่านประธานคิดว่าประชาชนได้รับฟังเหตุผลแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงครับเราสามารถติดต่อการไฟฟ้าประสานให้ติดมิเตอร์ชั่วคราวติดเดินสายไฟฟ้าในระยะเร่งด่วนได้เลยรัฐบาลสามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับหยิบขึ้นมาใช้มันเกิดประโยชน์ดีกว่า
ล้วจากการแจ้งเตือนทุกรูปแบบของรัฐเนี่ยเราเห็นถึงความบกพร่องในเรื่องของการข้อความกับกรมปปเมื่อที่เราเห็นสักครู่เราเห็นชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานในตรงนี้วันนี้ผมขอฝากท่านรัฐมนตรีนะครับฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าเรามีระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการบริหารจัดการการแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่สามารถกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อความการแจ้งเตือนที่มันเหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องพร้อมรับกับสถานการณ์มากที่สุดเราหยิบตรงนี้กันมาใช้ครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้และคนที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเรามีกฎหมายฉบับนี้อยู่เพราะว่าการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการตามระเบียบนี้เนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2565เราหยิบตรงนี้มาใช้ดีกว่าครับท่านรัฐมนตรีแล้วเราเสริมให้อำนาจของท้องถิ่นให้บทบาทของท้องถิ่นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้พวกเขาพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนด้วยแล้วก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งครับเรื่องของการแจ้งเตือนเราขาดข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเราไม่มีข้อมูลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยในตรงนี้ผมได้เคยพูดไปหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่สมัย PM 2.5 ว่าเรามีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่ในข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยใน Article 7 วรรค 2 นะครับท่านรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศสมาชิกต้องส่งข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประเทศที่กำลังจะได้ผลกระทบจากภัยพิบัติข้ามแดนตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันอย่างเหมาะสมแผนนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2021แต่ปัจจุบันประเทศเรายังไม่เดินหน้าทำงานตามแผนนี้เลยเราหยิบตรงนี้มาใช้ครับท่านรัฐมนตรีแล้ววันนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีตอบผมสักเล็กน้อยให้ผมมั่นใจหน่อยว่าเราจะหยิบตรงนี้มาใช้เพื่อทำให้มันไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกในส่วนของคำถามทั้งหมดในวันนี้นะครับผมขอสรุปจากที่ผมอภิปรายไปนะครับคำถามแรกนะครับท่านรัฐมนตรีมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนอย่างไรแล้วพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะของผมในวันนี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าผมพูดตามตรงนะครับว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆกับโครงการเซลบอร์ดแคสต์ที่ใช้งบประมาณ2กระทรวงรวมกันกว่า540ล้านบาทต่อให้เรามีโครงการตรงนั้นแต่ข้อความเรายังผลิตไม่ได้มันก็แจ้งเตือนอะไรไม่ได้ผมขอทวนกับคำถามแรกนะครับจะมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือการเตือนภัยระดับพื้นที่ในการแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันการส่งข้อความทาง SMS ระบบหอเตือนภัยระเบียบสำนักนายกแล้วก็ข้อตกลงอาเซียนเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากประเทศเพื่อนบ้านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ตอบชี้แจงตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านพระพงศ์พัทรพงศ์ลีลาพันธ์ท่านเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนนะครับก่อนอื่นนั้นผมต้องขออนุญาตชื่นชมท่านด้วยที่ท่านในความกรุณามาถามเป็นกระทู้ถามสดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดด้วยกันคือภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของท่านด้วยนะครับความจริงก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เชียงใหม่จังหวัดเดียวครับที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในพื้นที่37จังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่จำนวน226อำเภอ984ตำบล 5,318 หมู่บ้านนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 193,307 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้ต้องเสียชีวิตไปจากทุกภัยใน37จังหวัดนี้ถึง53รายนะครับผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับท่านได้ถามเป็นคำถามเรื่องของแนวทางในการ
จ้งเตือนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราได้รู้ว่าภัยมันจะเกิดมีเวลาที่มีเวลาเพียงพอในการป้องกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะก่อเกิดความรุนแรงลดการสูญเสียเนี่ยมันก็ได้มากกว่านะครับในสถานการณ์ซึ่งเราอาจจะผู้คนประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะเวลาจำกัดเหมือนที่ท่านในความกรุณาได้พูดถึงในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้ถามถึงแนวทางที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไรในเบื้องต้นนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็กำหนดมีนโยบายในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะครับเป็นหน้าที่นะครับซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตามติดตามสภาพอากาศทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงฐานที่ใช้ในการกักเก็บกั้นน้ำที่เช่นอ่างเก็บน้ำฝายต่างๆนะครับดูแลเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับในการป้องกันสถานภัยเป็นการล่วงหน้าไว้ก่อนอันนี้คือแผนที่ทุกครั้งที่เข้าสู่ในช่วงที่มีเรื่องของเข้าหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับกระทรวงไทยเองก็มีการสั่งการออกไปนะครับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการป้องกันและบรรเทาจะเป็นอปท.เองหรือกรมป้องกันภัยและบรรเทาภัยเองก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่ เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดำเนินการให้มันทันท่วงทีนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับอะไรที่ทำให้ระบบการระบายน้ำนะครับมันไม่สะดวกนะครับเราก็ดำเนินการออกไปนะครับซึ่งก็มีการติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหน่วยงานทั้งหลายที่ได้สั่งแจ้งเตือนสั่งไปเนี่ยดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับก็ผมเรียนท่านทั้งหลายนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอุทกภัยเป็นภัยพิบัตินะครับถ้าเราทราบไว้ก่อนเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะป้องกันได้โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับบางทีเราจะมีความเข้าใจว่าข้อมูลอะไรทั้งหลายที่ต้องการให้ผู้คนได้รับรู้และทราบไปเนี่ย เป็นหน้าที่ของใครนะครับแล้วการดำเนินการออกไปเนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับผมเรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็น เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550นะครับและก็แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี2564ถึง2570นะครับแล้วก็ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ2562เป็นภารกิจงานของกรมป้องกันนะครับซึ่งสังกัดอยู่กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะต้องทําหน้าที่ในการแจ้งเตือนออกไปนะครับแต่ที่เราได้เห็นว่าข้อมูลที่ผ่านหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่ถือเป็นการแจ้งเตือนตามกฎหมายนะครับเป็นเรื่องของการเหมือนรายงานข้อมูลอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศนะครับมันมีแอปพลิเคชันหลายตัวนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลที่ท่านส่งไปให้กับประชาชนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการรายงานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องความใจไว้ก่อนนะครับว่าถ้าการแจ้งเตือนเนี่ยต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายนะครับมีการนำวิเคราะห์ข้อมูลอะไรทั้งหลายของหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยโดยกรมป้องกันนะครับนำข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์มาประเมินนะครับว่าสิ่งที่มันมีขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็แจ้งเตือนออกไปนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันก็แจ้งเตือนผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติอย่างเช่นทางอำเภอทางจังหวัดนะครับปภ.จังหวัดนะครับแล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอเตือนภัยนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยทั้งประเทศไทยท่านได้กล่าวพูดถึงเนี่ย354แห่งนะครับมีเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยแบบ EWAP เนี่ย163เครื่องก็อยู่ในพื้นที่ของปภ.นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปใน SM,
เป็น SMS ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีผ่าน LINE บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะสามารถส่งข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็เรียนท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่าหน่วยงานจริงๆเนี่ยถ้าจะมีการแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันต้องทำเป็นแบบบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นำสามารถแจ้งเตือนแล้วมันเป็นเรื่องที่ใช้ในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้เนี่ยกรมป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราเป็นหน่วยการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เราต้องเอาข้อมูลจากหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์นะครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องมือในการที่นำไปตรวจวัดอะไรทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็เคสของเชียงรายหรือเชียงใหม่หรือพะเยาหรือจังหวัดต่างๆที่เกิดเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของดินถล่มนะครับสไลด์มาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการที่เราจะเห็นว่าต่อไปนี้นะครับการแจ้งเตือนภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายที่จะนำไปใช้ในการกำหนดในการหาข้อมูลทั้งหลายมันต้องครอบคลุมไปในทุกพื้นที่บริบทของประเทศไทยปัญหามันก็คืออยู่ว่าในขณะนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่อยู่ในการกับหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันอันนี้ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าก็ศึกษาดูนะครับว่าวันนี้เรามีเครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้ครอบคลุมนะครับซึ่งในขณะนี้ก็กำลังทำเรื่องที่เสนอขอใช้งบประมาณใช้เงินจากคสทช.นะครับที่นำมาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีเครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายในทุกหน่วยงานนะครับเพื่อจะนำไปสู่เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนนะครับให้มันเกิดความถูกต้องนะครับเป็นตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณามีความห่วงใยและเสนอแนะขึ้นมานะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตกับเรียนท่านประธานถึงสมาชิกเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับต่อไปครับก็เชิญท่านพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ถามเป็นคำถามที่2ท่านยังมีเวลาอีก5นาที59วินาทีครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะครับยังไงผมก็ฝากทางท่านรัฐมนตรีนะครับไปยังกรมปปนะครับเอาสไลด์เมื่อกี้ของผมให้กรมปปดูก็ได้นะครับแล้วให้เขาตัดสินใจและให้เขาบอกท่านเองเลยว่าการแจ้งเตือนแบบไหนประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับมาที่คำถามต่อมานะครับประเด็นที่2เมื่อกี้เราพูดถึงก่อนเกิดเหตุทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการเผชิญเหตุในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็สสจังหวัดเชียงใหม่ของพรรคประชาชนเราลงพื้นที่กันหนักมากเราประสานกับทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่กำนันทำงานกันอย่างขังขันแข็งทำงานกันหนักมากๆแล้วสิ่งที่เราเห็นกันมาปัญหาเดียวกันพร้อมกันเลยนั่นก็คือปัญหาของอุทกภัยที่เชียงใหม่ตอนนี้ความช่วยเหลือมันกระจุกอยู่ที่บางพื้นที่มันไม่ได้กระจายให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมผมขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆ2กรณีนะครับกรณีแรกครับคือที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลือกลงเฉพาะพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วที่มันแห้งน้ำมันแห้งไปแล้วไม่มีการสั่งงานหน้างานนะครับไม่มีการสั่งการเพื่อที่จะไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่มันกำลังท่วมหนักอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงพื้นที่ของอำเภอสารพีพื้นที่ของอำเภอหางดงและอำเภอสำมะตองกรณีที่2นะครับในขณะที่ประชาชนชาวเชียงใหม่กำลังเจอน้ำท่วมกันอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าคืนนี้ชาวเชียงใหม่นอนหลับสบายไม่ต้องห่วงน้ำไม่ท่วมแต่ในขณะนั้นผมเองก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เขาท่วมระดับอกอยู่ที่อำเภอสันมะตองและสสจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอเชียงดาวก็กำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เช่นกันในตรงนี้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันบ้างเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่อำเภอเมืองผมฝากไปถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็มาประเด็นต่อไปครับเรามายกพื้นที่แผนที่เสี่ยงให้ดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันในแผนที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหากระจุกแต่ไม่กระจายเราจะเห็นแผนที่เสี่ยงนะครับอำเภอสารพีอำเภอสันกำแพงที่ปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วมเดิมสัปดาห์ที่แล้วยังไม่คลี่คลายเลยเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยที่สุดพื้นที่สีเขียวเข้มพื้นที่อำเภอสันปะตองครับพื้นที่ที่กำลังเจอกับพื้นปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมทุกปีตำบลบ้านกลางตำบลทุ่งสะโตกตำบลพระวังเท้าแล้วก็ยังเป็นพื้นที่รับน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกลับถูกระบุให้เป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยถึงน้อยที่สุดเช่นกัน
็นชัดเจนนะครับว่าพอแผนที่เสี่ยงมันถูกเขียนมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแผนปฏิบัติงานหน้างานมันก็ขาดไปด้วยเราไม่มีแผนการรับมือไม่มีแผนลงรายละเอียดเลยไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องอพยพนะครับตรงนี้ไม่มีเลยผมยกตัวอย่างเห็นภาพชัดๆนะครับในอำเภอพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสารพีที่เราเจอปัญหากันหนักมากๆที่มันไม่ควรจะเกิดจากการที่เราไม่มีแผนรับมือตรงนี้มันทำให้เราทำงานช้ากันไปหนึ่งขั้นเอาง่ายคือเรื่องของการตั้งเครื่องสูบน้ำจะสูบจากไหนจะส่งไปที่ไหนเรื่องแค่นี้ท่านประธานเถียงกันเป็นวันๆเพราะเราไม่มีแผนรับมือนี่ไม่ใช่ปัญหาที่ประชาชนควรจะต้องมาเจอเลยการกระจายอำนาจครับจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วการกระจายอำนาจตรงนี้ผมไม่ได้พูดกันถึงเรื่องแค่งบประมาณนะครับแต่บุคลากรเนี่ยสำคัญมากเพราะสิ่งที่สสเชียงใหม่ทุกคนสะท้อนมาเหมือนกันนั่นก็คือบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนะครับมีอายุเยอะมากๆรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเลยนี่คือชัดเจนมากๆในปัญหาที่เราเจอปัจจุบันเราไม่มีบุคลากรเข้ามาทดแทนไม่เพียงพอในการที่จะรับมือกับปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ของตัวเองและไม่เพียงพอที่จะไปช่วยเหลือภัยพิบัติในเขตข้างเคียงด้วยพอไม่มีงบประมาณไม่มีบุคลากรปัญหาใหญ่ที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือเราไม่มีผังน้ำครับท่านประธานอันนี้เรื่องใหญ่มากๆทำให้แผนเผชิญเหตุของเราเนี่ยพลาดไปหมดเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยไม่สามารถออกแบบในการระบายน้ำได้อย่างคล่องตัวเราใช้แต่คำว่าเขาว่ากันว่าอย่างเดียวทำให้มันเกิดปัญหาต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อขั้นต้นในเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้วยอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งส่วนครับนั่นก็คือเรื่องของเงื่อนไขในการยกระดับภัยพิบัติปัจจุบันครับท่านประธานเราจะสามารถมีภัยพิบัติได้อยู่4ระดับระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่และก็ระดับร้ายแรงที่สุด2ระดับแรกครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าจังหวัดเนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการเองได้แต่ระดับที่3ระดับที่4เนี่ยต้องยกให้กับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตามลำดับทีนี้ผมจึงอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับว่าเรามีเกณฑ์อะไรในการที่พิจารณายกระดับจากระดับ2เป็นระดับ3เพราะผมทราบดีครับว่าปัจจุบันเนี่ยการที่จะยกระดับได้เนี่ยเราต้องมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์หน้างานแล้วก็แจ้งให้กับรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อพิจารณาในการยกระดับจาก2ขึ้นไปเป็น3เพื่อขอรับความร่วมมือจากกระทรวงอื่นๆได้ในส่วนนี้ผมจึงอยากจะทราบเกณฑ์ว่าท่านใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับเพราะว่าทางเชียงรายทราบมาว่าที่อำเภอแม่สายก็ยังไม่มีการยกจาก2ขึ้นไป3เลยตรงนี้อยากจะให้ท่านตอบให้ชัดเจนด้วยแล้วก็อยากจะให้ท่านตอบชัดเจนสักเล็กน้อยว่าเรามีแผนงานในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติอย่างไรทั้งในด้านงบประมาณและด้านบุคลากรขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกท่านผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตอีกหนึ่งครั้งครับท่านพัฒนพงศ์วีรพัฒน์ท่านก็ถามด้วยความห่วงใยนะครับผมก็ต้องชื่นชมท่านนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถที่ดำเนินการอะไรให้มันรู้ล่วงก่อนที่มันจะเกิดเหตุทั้งหลายเนี่ยนะครับความไม่แรงทั้งหลายมันก็จะเบาบางลงไปความเสียหายมันก็จะน้อยลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานหลายหน่วยงานเองนะครับจะต้องปฏิบัตินะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยนะครับท่านได้กรุณาถามถึงเรื่องระดับของภัยนะครับซึ่งเขามีการกำหนดระดับของภัยไว้เนี่ยอยู่5ระดับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับภาวะปกตินะครับเขาก็มีการกำหนดเรื่องของสีไว้นะครับเป็นระดับที่1เป็นสีเขียวนะครับมีภาวะเฝ้าระวังเป็นสีน้ำเงินก็เป็นระดับที่2นะครับแล้วก็มีเรื่องระดับที่3เนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ระดับที่4เนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับก็เป็นระดับสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำหนดระดับกันไว้นะครับเพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายได้กำหนดทิศทางแล้วก็แนวทางร่วมกันในการที่จะเข้าไปดำเนินการนะครับในรูปแบบต่างๆที่กฎหมายรองรับนะครับไม่เรื่องของการเผชิญเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นเรื่องที่หลังจากที่มีการเตรียมความพร้อมที่ผมกล่าวเบื้องต้นมาแล้วนะครับสำหรับการเผชิญเหตุเนี่ยนะครับก็เรียนตรงๆทุกครั้งที่มีเรื่องของเหตุของการอุทกภัยเนี่ยนะครับมันก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ย
นะครับเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการอันนี้มาพื้นที่ใครพื้นที่มันก็มีการตั้งศูนย์นะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับมีการมอบหมายเจ้าที่รับผิดชอบมีอาสาสมัครมีการเฝ้าระวังนะครับพื้นที่ชุมชนนะครับหากมีกรณีน้ำท่วมขังเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเนี่ยให้กับประชาชนก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับพร้อมใช้เครื่องจักรกลเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับตะกี้ท่านได้พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดทางน้ำในจุดต่างๆนะครับเพื่อเร่งรัดในการระบายน้ำทั้งหลายเพื่อให้การดำเนินการในการแก้ปัญหาเนี่ยมันตรงมากที่สุดแล้วก็มีการบูรการเจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยนะครับลงไปช่วยในการดำเนินการที่จะทำให้มันเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับถึงท่านสมาชิกครับว่าอันนี้ให้สบายใจนะครับความจริงนอกจากที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดเองซึ่งเป็นพ่อเมืองนะครับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติทั้งหลายที่อยู่ในระดับจังหวัดซึ่งนอกจากเรื่องของการดำเนินการเรื่องการป้องกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเงินในการที่จะเข้าไปเยียวยานะครับตามระเบียบของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันล้มเท่าสารภัยนะครับก็เรียกว่าตามระเบียบเงินสำรองตัวรองของกระทรวงการคลังนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นก็จะมีเงินการช่วยเหลือเข้าไปยับยั้งป้องกันเนี่ย10 ล้านนะครับส่วนเวลาเยียวยาก็20 ล้านนะครับที่เชียงใหม่ก็แจ้งให้ทราบว่าก็มีการเพิ่มวงเงินไปนะครับให้ถึง100 ล้านในการที่เข้าไปช่วยเหลือป้องกันมันเถาสารภัยทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะครับที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของการพูดถึงเรื่องของระดับในเรื่องของการกำหนดว่าระดับมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือจังหวัดเองนะครับเขาก็จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ระดับที่อย่างไรนะครับเช่นว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลปกติเป็นภาวะปกติเขาก็จะส่งข้อมูลไปอย่างนี้นะครับเรื่องของภาวะการเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อยู่ในการเฝ้าระวังขอประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้เห็นว่ามันมีอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะครับก็มีการติดตามนะครับโดยผู้ว่าการจังหวัดนี่แหละครับในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาร่วมบูรณาการกันแล้วก็มีการประชุมร่วมกันว่ามันอยู่ในระดับอะไรนะครับไม่ได้คิดคนเดียวนะก็คิดกันเป็นหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับแต่ถ้าเพราะว่าอยู่ในเรื่องเพราะว่าเสี่ยงอันตรายแล้วนะครับมีแนวโน้มที่เกิดสถานการณ์เนี่ยรุนแรงขึ้นอันนี้ก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนแล้วนะครับการแจ้งเตือนที่จากหน่วยงานราชการส่งออกไปเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ระดับที่3เป็นต้นไปนะครับที่ทำให้มีการให้รู้ว่าภัยมันจะเกิดแล้วนะครับน้ำมันจะมาแล้วนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนไปในระบบที่ผมเรียนท่านประธานถึงท่านสมาชิกเบื้องต้นแต่ต้นนะครับว่ากระบวนการการแจ้งเตือนเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็วันนี้มีการพัฒนาการการแจ้งเตือนไปสู่การแจ้งเป็น SMS แล้วก็เซลบอกแคปที่กำลังดำเนินการอยู่คิดว่าในปี2568เนี่ยนะครับก็การดำเนินการเรื่องการแจ้งเตือนก็จะเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกได้ส่งข้อห่วงใยข้อกังวลในการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปนะครับในเบื้องต้นขออนุญาตตอบท่านประธานนะครับครับคุณพัทรพงศ์มีสิทธิ์ถามได้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแต่ท่านมีเวลา27 วินาทีท่านถามได้เลยครับถามท่านครับครับขอบคุณท่านประธานครับขอสรุปท่านๆกับคำถามสุดท้ายนะครับผมเรามาถึงเรื่องของส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของหลังเกิดเหตุละเรื่องของเงินเยียวยาเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของเงินทดรองราชการนะครับที่แต่ละจังหวัดก็จะมีงบประมาณอยู่10 ล้านสำหรับป้องกันยับยั้งแล้วก็20 ล้านสำหรับเยียวยานะครับก็คืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดไว้เลยครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการขยายวงเงินออกไป100 ล้านบาทนะครับแต่ว่าการขยายครั้งนั้นเนี่ยเป็นการขยายเพื่อภัยพิบัติในกรณีอำเภอแม่อายในช่วงประมาณ2-3 สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รวมปัญหาอุทกภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มันกระทบทั้งอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอสันกำแพงอำเภอสารพีอำเภอหางดงสันปะตองและอำเภอเมืองเราจะไม่ได้รวมถึงตอนนั้นเลยแล้วกรณีของแม่อายใน2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการตั้งเบิกงบประมาณเงินทดรองราชการของจังหวัดไปแล้ว49 ล้านบาทบวกกับของเดิมที่จังหวัดใช้ไปก่อนแล้วอีก16 ล้านนั่นก็คือ65 ล้านไม่มีทางเพียงพออยู่แล้วครับ
แล้วขณะนี้ที่เรากำลังพูดกันอยู่เชียงใหม่ก็กำลังเจอปัญหาอุทกภัยในรอบใหม่ครั้งใหม่ที่มั่นใจว่ารอบนี้น่าจะกว้างกว่าเดิมเพราะตอนนี้ที่ตำบลแม่สามอำเภอแม่ริมสะพานก็ขาดแล้วเงินทดลองราชการตรงนี้ไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบผมในเรื่องของการแจ้งเตือนที่มันไม่ชัดเจนเลยในเรื่องของการเผชิญเหตุท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการส่งเสริมท้องถิ่นอย่างใดมากมายเลยทีนี้ผมขอให้ท่านช่วยรับปากหน่อยช่วยตอบให้ผมไม่ชัดเจนทีว่าเงินรัฐทดลองราชการตรงนี้ที่เราเห็นชัดเจนว่าไม่พอแน่นอนท่านมีแนวทางในการขยายวงเงินตรงนี้หรือไม่อย่างไรและจะทำได้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสุดท้ายครับขอท่านรัฐมนตรีรับปากว่าภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท่านช่วยรับปากในสภาแห่งนี้ทีว่าประชาชนทุกคนที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าเขาจะมีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์ต้องได้รับการเยียวยาขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับเชิญท่านปรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับขออนุญาตตอบท่านสมาชิกผ่านท่านประธานนะครับความจริงเรื่องของการเยียวยาการเบิกจ่ายเงินระเบียบตามกฎหมายเนี่ยในเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาต้องมีหน้าที่ทำอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นก่อนนะครับในกรณีที่เกิดภัยนะครับมาเรื่องของการดูแลเยียวยาทั้งหลายเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของอปทในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่างบประมาณที่มีอยู่ในอปทเนี่ยมันมีจำกัดนะครับการที่จะนำไปใช้ในการดูแลในกรณีเหตุภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยบางทีอาจจะเกินกำลังนะครับก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็กรมก็มีเงินทดลองทำรองราชการที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงนะครับเรื่องของป้องกันยับยั้งก็10ล้านนะครับแล้วก็เงินของการบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็20ล้านนะครับแต่ว่าก็มีอยู่หลายจังหวัดซึ่งได้มีการขยายวงเงินไปโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับขยายเป็น100ล้านแต่ไม่ได้หมายความว่าพอครบ100ล้านแล้วเงินจะหมดนะคือยังขยายได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีเหตุจำเป็นต้องเยียวยานะครับตามกรอบตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในกฎหมายนะครับอันนี้ก็ที่ทราบมาเบื้องต้นก็มีอยู่5จังหวัดด้วยกันที่ขยายวงเงินไปจังหวัดละ100ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางนะครับสุโขทัยนะครับแล้วยังนอกจากนี้เนี่ยความจริงที่ผ่านมานะครับครม.เองก็ได้มีมตินะครับในเรื่องของการดูแลเยียวยาสำหรับครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัตินะครับที่มีตัวเลขของการเกิดน้ำท่วมให้กับครัวเรือนเนี่ยนะครับตั้งแต่ 5,000 บาท 7,000 บาท 9,000 บาทนะครับในกรณีที่มีน้ำท่วมขังตั้งแต่มี1วันนะ7วันมีเกณฑ์ประจำเกณฑ์ต่างๆก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายท่านก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทราบหมดนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยก็ให้กรมป้องกันเองก็เสนอแนวทางในการที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์นะครับไปให้ครม.ได้พิจารณาให้มากขึ้นนะครับผมทราบคร่าวๆว่าจะมีตัวเลขในการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาสำหรับครัวเรือนนะครับครัวเรือนหมายความถึงคนที่อยู่นะครับเป็นบ้านเช่าเป็นผู้เช่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้อยู่อาศัยและเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็จะปรับตัวเลขลงไปที่ประมาณที่ทราบเบื้องต้นนะประมาณ 9,000 บาทเป็นตัวเลขเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นเกณฑ์ตั้งแต่ 5,000 7,000 9,000 นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงค์ช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ